เห็นกันแล้วครับได้ไงครับวิ่งเข้าไปกัดกันแล้วโอ้ตอนนี้ปลาจับจระเข้ครับโอ้ยยังไงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอย Channel นะครับผมและคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปจัดให้คนดูตอนที่2นะครับตอนที่แล้วใครยังไม่ได้ดูนะครับกดด้านบนติดตามกันดูได้เลยนะฮะวันนี้จะไปกันเร็วนิดนึงนะครับและสำหรับคู่แรกนะครับเป็นคอมเมนต์จากคุณ Easy มังกรฟ้านะครับขอ SCP 682นะครับเจอกับการ์ตูนแคทนะฮะแล้วก็แองเจิ้ลนะครับผมเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคู่นี้นะครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับผมใช่ครับ SCP 682วิ่งเข้าไปไล่งับกระตุนแคทยังไม่โดนนะครับและกระตุนแคทหายไปแล้วครับส่วนแองเจิ้ลเป็นไงครับหายเหมือนกันครับแม่เรียกได้ว่าความโหดของ SCP 682นั้นช่างเหลือร้ายจริงๆนะครับนะครับและสำหรับคู่ที่2นะครับผมเป็นคอมเมนต์จากคุณ Siren Head Channel นะครับแม่ดูถ้าจะชอบ Siren Head เป็นพิเศษนะครับรีเควสต์มาครับอยากดู SCP 939นะครับเจอกับทางด้าน Siren Head นะครับก็พี่สมบอยหา SCP 939มาได้4แบบตามนี้นะครับก็จัดมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า Silent Head นั้นบอกว่าต่อให้นะฮะตัวเดียวพอนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยไปครับตอนนี้ Silent Head เดินเข้าไปแล้วครับส่วน SCP 939ดูเหมือนจะอยู่เฉยๆนะครับผมและยังไงครับ Silent Head เริ่มกระทืบแล้วครับส่วน SCP 939ตัวนี้เหมือนจะวิ่งเข้ามาดูเพื่อนนะฮะได้ยังไงครับทำไรไหมฮะแค่เข้ามาดูเฉยๆครับผมส่วนอีก2ตัวที่เหลือนะครับดูเหมือนจะไม่ขยับนะครับอ้าวแล้วยังไงครับตัวนี้ตายไปแล้ว1นะครับอ้าวตายไป2 3แล้วฮะแม่ดูเหมือน SCP 939จะไม่สู้กับ Silent Head นะครับแล้วตัวนี้ยังไงก็จะอยู่ดีกลายเป็นผมย่างไปแล้วนะแม่เรียกได้ว่านะครับ SCP 939นะครับไม่ยอมต่อสู้กับ Silent Head เอานะครับและสำหรับคู่ต่อไปนะครับผมเป็นคอมเมนต์จากทางด้านคุณ Silent Head Channel อีกแล้วนะครับแล้วก็คุณโรดวาลิสนะฮะบอกว่าอยากจะดู Day 17นะครับเจอกับ SCP 682แบบยักษ์นะฮะแม่แบบธรรมดาก็โหดอยู่แล้วนะครับแบบยักษ์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยไปครับ SCP 682ครับเอาตัวใหญ่วิ่งติดครับวิ่งติดไปหน่อยครับเอาแล้วไงครับโอ้โหกัดทีเดียว Day 17เลยครับซิซากไปเลยทีเดียวนะฮะแม่นะครับและสำหรับคู่นี้นะครับผมเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณ Siren Head Channel เช่นเคยนะครับบอกว่าอยากจะดูแมวดำนะครับหรือว่าการ์ตูนแคทนะฮะเจอกับ SCP 049นะครับคุณหมออีกานะครับแหมเรามีมา2เวอร์ชันเลยนะแต่ดูก็น่าจะเหมือนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยไปครับการ์ตูนแคทวิ่งเข้าไปใส่ก่อนครับแต่หมออีกามันจะเดินหนีครับแล้วเป็นไงครับหายไป1แล้วอ้าวหายไป2เรียบร้อยนะครับเรายังไม่ทันได้ตู้เลยนะฮะการดูแกตติ้งเข้าไปตบเลยนะฮะโหดจริงๆเอานะครับและสำหรับคู่นี้นะครับผมเป็นคู่ระหว่างซานนะครับเจอกับ SCP 682นะครับแหมซานก็มี2แบบนะฮะแบบเป็นมิตรกับแบบเป็นภัยนะฮะก็เป็นคอมเมนต์ลืมบอกไปเลยครับเป็นคอมเมนต์ของคุณคนรักนก2020นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซานเจอกับ SCP 682นะครับใครจะอยู่ใครจะไปถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปครับ SCP 682วิ่งมาแล้วซานดูเหมือนจะวิ่งหนีครับแล้วยังไงครับหนีทันไหมครับซานหายไป1แล้วครับซานอีกตัวหนึ่งยังคงไม่โดนกัดนะครับยังหลบได้ครับโอ้โหคนนี้ทุกเก่งครับโอ้โห SCP 682งับไป 3-4 รอบแล้วยังไม่โดนนะครับแม่เรียกว่าสกิลการหนีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้หนีเข้าไปในตึกครับ SCP ตามเข้าไปครับโอ้แล้วงับครับหายเป็นที่เรียบร้อยนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับผมเป็นคู่ต่อสู้ระหว่างซานกับการ์ตูนแคทนะครับเป็นคอมเมนต์ที่รีเควสต์มาโดยคุณอนุชานะครับเดี๋ยวเรามาดูซานกันอีกรอบนะครับว่ารอบนี้จะสู้การ์ตูนแคทได้หรือเปล่าครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปครับการ์ตูนแคทวิ่งเข้าไปใส่แล้วซานเอาอีกแล้วครับวิ่งหนีอีกแล้วครับโอ้โดนการ์ตูนแคทตบไป1ตบไป2หายไปอย่างรวดเร็วครับผมโอ้โหซานสงสัยซานในแกลลี่บอทนะฮะอาจจะถูกเนิร์ฟมาเยอะนะครับตั้งท่ามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วการ์ตูนแคทตบเลยนะฮะนะครับสำหรับคู่นี้นะครับภารกิจของซานยังคงไม่จบนะครับเมื่อคุณอนุชาคนเดิมนะครับรีเควสต์มาบอกอยากจะดูซานสู้กับเดย์17นะครับแม่ซานเกมนี้ดูท่าจะยากครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยไปครับโอ้เดย์17เดินมานะครับเดินยังไงครับหมุนหาจังหวะอยู่นะครับเดย์17ส่วนซานนะครับแม่เหมือนจะถูกเนิร์ฟมาในเกมแกลลี่มอนนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้ครับปกติอยู่เกมอื่นนี่ยังเก่งเลยครับแต่ในแกลลี่มอนซานยังไงครับเงยหน้าขึ้นมอง
J17 แล้วยังหลบหนามจาก J17 ได้นะฮะส่วน J17 ตัวใหญ่เถอะท้าไปหน่อยโอ้ตาลฉลาดครับแม่หลบเข้าไปในตึกคนนึงแล้วครับเหลือตาลตัวนี้อีกตัวนึงนะครับแม่ยังไงครับจะหลบรอดจาก J17 ได้หรือเปล่าครับ J17 ข้อเสียของการเป็นคนตัวใหญ่ก็นี่แหละครับแม่เถอะท้านะครับขยับตัวลำบากนะครับเราดูเหมือนกับว่านะครับการแข่งขันในคู่นี้นะครับจะหาข้อสรุปไม่ได้นะครับก็ขอตัดสินให้ทั้งคู่นะครับเสมอกันไปแล้วกันนะครับนะครับมาถึงคู่นี้กันบ้างแล้วนะครับคู่นี้เป็นศึกระหว่างนอนสะพาน2ตัวนะครับเจอกับการ์ตูนแคทและการ์ตูนด็อกที่มากันอย่างละตัวนะครับเป็นคอมเมนต์จากคุณอีซี่มังกรฟ้าเหมือนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยไปครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างพุ่งโจมตีเข้าไปสู้กันนะครับและตอนนี้ครับจับคู่กันสู้เลยครับแม่การ์ตูนแคทกับการ์ตูนด็อกนะครับสู้กับหนอนสะพานอย่างละตัวนะครับแม่โอ้โหการ์ตูนด็อกหายไปแล้วและการ์ตูนแคทก็หายไปเช่นกันนะครับแม่เรียกได้ว่าความแข็งแกร่งของหนอนสะพานนี่โหดกว่าการ์ตูนด็อกการ์ตูนแคทจริงๆเลยนะครับผมอ้าวนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับแม่เป็นคู่ตัวใหญ่กันบ้างนะครับระหว่างเจ้าเปรตดำทั้ง2ตัวนะครับทั้ง Breaking New และ Day17 นะครับเจอกับปลายักษ์นะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์จากคุณ KNKN นะครับแม่เรียกว่าครับหน้าจอกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคู่นี้นะครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยอ้าวยังไงครับโอ้โหเริ่มแล้วครับแต่เหมือนรู้สึกว่าเกมจะค้างกระตุกแหลกเลยนะฮะเพราะว่าตัวใหญ่เกินไปนะครับยังไงครับตอนนี้ต้องรอใหทางเกมผมเข้าสู่ที่ทางดีๆก่อนนะฮะและตอนนี้นะครับต้องดูภาพแบบนี้ไปก่อนนะครับแม่ต้องขออภัยคนดูด้วยครับแม่เอาแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้นะครับเกิดอาการคอมค้างคอมกระตุกกันเลยทีเดียวนะฮะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแผนที่มาอีกทีนึงนะครับเอาเรามาดูกันต่อครับเริ่มกันเลยไปครับโอ้โหตอนนี้ทางด้านเบคกิ้งมิลและปลายักษ์นะครับต่างเข้าไปปะทะกันแล้วครับเดย์17ก็พยายามเข้าไปทิ่มที่หลังของปลายักษ์นะฮะและดูตอนนี้นะครับทางด้านเบคกิ้งนิวนะครับเหมือนจะโดนโจมตีจากทางปลายักษ์ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเลือดของทางด้านเดย์17เป็นไงบ้างครับโอ้เลือดเดย์17มองไม่เห็นแล้วนะโอ้เลือดหายไปเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังหายไปไม่เยอะเท่าไหร่ครับทางด้านเบคกิ้งนิวเป็นไงบ้างครับเบคกิ้งนิวตอนนี้มองไม่เห็นเลือดนะส่วนทางด้านปลายักษ์นะครับโอ้ดูเหมือนจะเป็นอมตะหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่าเบคกิ้งนิวโจมตีไปเท่าไหร่ก็เหมือนจะไม่โดนนะฮะตอนนี้นะครับผมเราเข้ามาดูกันแบบใกล้ๆกันนะครับเหมือนหูเบคกิ้งนิวเลือดนี่เหลือประมาณเท่าไหร่ครับเหลือประมาณผมดูไม่ทันครับประมาณ 12,800 แล้วเหมือนจะค้างกันแล้วนะครับไม่มีการเสียเลือดกันแล้วเดี๋ยวกรรมการต้องมาหยุดตัวนิดนึงนะฮะตัวใหญ่บางทีมันกัดแต่ไม่โดนครับตอนนี้ปลายักษ์กระโดดขึ้นมางับหูล็อกเลือดเบคกิ้งนิวหายไปอย่างเร็วครับและยังไงครับยังไหวไหมเบคกิ้งนิวเลือดเหลือ800หายไปแล้วครับตอนนี้เหลือเดย์17โอ้โหและเดย์17ดูเลือดเอ7ครับแม่ถึงนี้จะมีเลือด 50,000 นะครับแต่ว่าหายไปเหลือ2,000โอ้โหกลายเป็นว่าปลายยักษ์นะฮะโหดของจริงนะครับผมอ้าวนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะแม่เป็นศึกที่เรียกว่าสมศักดิ์ศรีสมน้ำสมเนื้อนะครับเป็นคู่ระหว่าง SCP-682 เจอกับเจ้าปลายักษ์นะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์จากคุณ Silent Head Channel เช่นเคยนะครับแม่ SCP-682 นี่ขยายร่างให้ใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันอยู่ใต้น้ำแล้วเราจะมองไม่เห็นครับส่วนนั้นปลายักษ์ก็ยังคงหลับอยู่ตรงนั้นนะฮะเอานะครับศึกระหว่างปลายักษ์กับจระเข้ยักษ์ใครจะชนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยยังไงครับ SCP-682 ไม่สู้หรือเปล่าฮะเหมือนจะหันหลังครับส่วนปลาก็ไม่อยากจะสู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างโหดกันทั้งคู่นะครับหรือว่าอาจจะยังมองไม่เห็นก็ไม่แน่ใจนะครับแหม SCP-682 ตอนนี้นะครับยังเดินเล่นในน้ำแช่น้ำเล่นอยู่นะฮะเพราะว่าบอกย้ำเย็นสบายใจดีนะฮะปลายักษ์นี่เหมือนจะหลับอยู่หรือเปล่าฮะ SCP-682 เดินไปไหมฮะเหมือนจะยังมองไม่เห็นนะครับปลายักษ์ยังไงก็ขยับนิดนึงนะปลาก็มองไม่เห็นขยับปลาเห็นกันแล้วครับได้ไงครับวิ่งเข้าไปกัดกันแล้วโอ้ตอนนี้ปลากับจระเข้ครับโอ้ยังไงครับจระเข้มันจะเข้าไปในปากปลาแล้วนะครับและ SCP-682ตอนนี้ยังงับปลายักษ์ไม่โดนเลยนะโอ้โหยังไงครับคู่นี้ดูจะสูสีครับแต่ว่า SCP-682นี่ก็แทบจะเป็นอมตะนะฮะปลาก็พยายามดันเข้าไปในปากแล้วครับแต่เหมือนจระเข้ก็ยังดิ้นอยู่นะฮะอ้าวขยับนิดนึงครับเดี๋ยวมันดูไม่รู้เรื่องครับและยังไงครับ SCP-682งับโดนไหมงับไม่โดนนะครับโอ้แหมดูคู่นี้น่าดังจะหาข้อสรุปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต่างคนต่างโจมตีกันไม่ได้นะครับต่างคนต่างเก่งกันทั้งคู่เลยนะฮะเอาขยับอีกทีนึงนะเผื่ออะไรจะดีขึ้นครับเอ็นซีเพียวมาสองโดนปลายักษ์งับหัวครับ
แล้วเลือดเป็นไงครับในที่เดียว2เลือดเป็นไงก็ได้พอสรุปภาพนะครับคู่นี้นะครับกรรมการตัดสินให้เสมอกันนะครับผมเพราะว่าทีมกันไม่ลงนะครับอ้าวนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนแผนที่กันนิดนึงนะครับเพราะว่าจากนี้นะครับตัวละครนะครับจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะอย่างแมตช์นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณชนทิชานะครับขอเจ้า SCP 682เจอกับเดอะฮัก12ตัวนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าใครจะโหดกว่ากันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยโอ้โหไปครับเดอะฮักกระโดดเข้าไปลุมครับโอ้โหตอนนี้มันมองภาพไม่มองนะครับเสียงดังมากครับเสียงดังมากเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงครับขอเบรกก่อนแป๊บนึงครับเอาละครับเมื่อกี้เสียงดังเกินไปนะครับโอ้โหต่อกันเลยครับตายครับโอ้โหเดอะฮักโอ้โหขยายลากไป 3-4 ตัวแล้วนะแล้วบางตัวยังไม่ขยายลากแต่ว่าก็ยังลุ้มต่อเนื่องอยู่นะโอ้โหแล้วพลังของเดอะฮักนี่กระเด็นมาถึงสุดหน้าจอเลยทีเดียวนะครับแหมต้องขอเข้าไปดู SCP ออกไป2แบบใกล้ๆนิดนึงครับตัวนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับผมSCP-682 ยังคงยืนอยู่ได้นะครับแม่ถ้าเดอะฮักก็ไม่มีการตายทั้งตัวเช่นกันนะครับแม่โอ้ยยังไงครับการนี้ต่อยกันไปครับต่อยกันอย่างรัวครับตัวนี้กระโดดกระโดดอยู่แล้วก็ยังไม่แปลงร่างนะแม่เอาแล้วเหมือน SCP-682 ครับโอ้โหตายครับคุณผู้ชมโอ้ย SCP-682 เจอฮัก12ตัวนะครับจัดการเรียบร้อยเลยนะฮะแม่เรียกว่าเป็นสถิติใหม่ของทางช่องสมบอยเลยนะครับผมเอานะครับและสำหรับคู่นี้นะครับเป็นคอมเมนต์จากคุณยุทธพรนะครับบอกขอลองฮอส99ตัวนะครับเจอกับไซเลนเทส6ตัวนะครับแหมแต่99ตัวนั้นเยอะไปครับพี่สมบอยกลัวว่าเดี๋ยวเครื่องคอมพี่มันจะค้างนะครับก็เลยเอาแค่50ตัวพอครับอ้าวลองดูครับลองฮอส50ตัวกับไซเลนเทส6ตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยไปครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างพุ่งเข้าไปครับตอนนี้แล้วไซเลนเทสกระเพื่อมครับโอ้โหหายไป2แล้วครับไซเลนเทสหายไป4แล้วครับเหลืออีกตัวสุดท้ายครับไซเลนเทสยังไงครับเรียบร้อยทางไซเลนเทสเจอลองฮอสตัวเดียวก็ยากอยู่แล้วครับที่เจอ50ตัวเข้าไปครับเลยนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของคุณโฮสกอตนะครับรีเควสต์มานะครับบอกอยากได้ Silent Head 100ตัวกับ SCP-682 นะฮะแค่ตัวเดียวนะครับแต่100ตัวนี่กลัวว่าเครื่องจะค้างเหมือนกันครับเลยจัดให้สัก80ตัวแล้วกันครับเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยไปครับตอนนี้กองทัพไซเลนเฮดครับโอ้โหเจอกับเจ้า SCP-682 แค่ตัวเดียวครับแล้วตอนนี้นะครับไซเลนเฮดเริ่มหายไปบ้างเหมือนกันนะครับ SCP-682 ยังคงยืนได้อยู่นะครับดูครับว่า SCP-682 นะครับจะทนไหวหรือเปล่านะครับและตอนนี้นะครับเหล่ากองทัพไซเลนเฮดนะครับยังคงกรูกันเข้ามาลุมกระทืบเจ้า SCP-682 นะครับแต่ว่า SCP-682 ก็งับไซเลนเฮดตายไปหลายตัวเหมือนกันนะครับอ้าวดูกันต่อครับบางกลุ่มก็ไปงงไปจับกลุ่มคุยกันแล้วนะฮะแทนที่จะมาช่วยกันสู้ก่อนนะครับยังไงครับไซเลนเทสมี80ตัวจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับตอนนี้โอ้โหดูเหมือนทางด้าน SCP-682 จะคิวแล้วนะฮะเพราะว่าเลือดจะลดไปแค่นิดเดียวนะครับเจอบางของทางด้านไซเลนเทสเข้าไปครับกรรมการต้องช่วยหน่อยแล้วกันครับสงสารครับแม่ได้ไปสู้เขาได้นะครับยังไงครับตอนนี้พอมีเยอะเกินก็กลายเป็นบั๊กซะงั้นครับทางด้านไซเลนเทสเรายังไงครับตอนนี้รถที่เดียวกัน2เลือดรถยังไม่ถึงครึ่งนะครับยิงกินไปได้ก็ยิงได้เลือดเพิ่มนะครับตัวนั้นเดินไปไหนแล้วครับแม่กลับบ้านไม่อยากดูแล้วครับแม่หาแบบนี้ไปแล้วต่อคิวกันมาครับต่อคิวกันเข้ามาแล้วครับมีความเป็นระเบียบนะครับ SCP-682 ก็กินเพลินเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าลุกเป้เลยทีเดียวนะครับมื้อนี้อิ่มแล้วไม่ต้องกินกันวันพรุ่งนี้เลยนะอ้าวตัว2ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายยังไงปากหายนะครับแม่ดีใจจริงๆนะครับจริงๆถ้าช่วยกันสู้นะครับแม่คิดว่าจะได้เทสอาจจะชนะนะครับนะครับแล้วมาถึงคู่นี้นะครับแม่น่าสนุกเลยทีเดียวนะครับเป็นคอมเมนต์ของคุณแตงดีดิชานะครับแม่เห็นรูปโปรไฟล์มาผมนี่สะดุ้งเลยครับนึกว่าลุงมาทักนะฮะอ้าวนะครับก็เรียกว่าให้รวมเหล่าเทเวอร์เฮเดสันทุกตัวนะครับแม่ไปรุมทางด้านเดย์17ตัวเดียวนะครับแม่เหล่าเทเวอร์เฮเดสันรอบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่จะได้รุมตัวที่เก่งที่สุดอย่างเดย์17นะฮะอ้าวถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยตายครับตอนนี้โอ้โหหนอนดำลองฮอสมอสแมนพุ่งเข้าไปก่อนแล้วนะครับแล้วแล็บบิดกระโดดตามเข้าไปครับแองเจิลฟอกก็อตเทนเบบี้ก็ตามเข้ามาครับและตอนนี้นะครับเหมือนจะมีทางด้าน
้าวเกิดการทะเลาะกันเองเกิดขึ้นตรงนี้นะครับกรรมการต้องแยกก่อนครับต้องแยกก่อนให้ประตูเดนติดเจ็บนะครับไม่ใช่ประตูเองเอาละตอนนี้นะครับต่างคนต่างเดินเข้าไปจัดการอ้าวเดนติดเจ็บหายไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับแม่ยังไม่ต้องถึงมือเบคกิ้งนิวเลยนะฮะเลือดเยอะแค่ไหนครับเจอลุงขนาดนี้ก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมเอานะครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงคู่สุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับและพี่สมบอยก็เชื่อว่าเป็นคู่ที่มีคนอยากจะดูมากที่สุดนะครับผมเป็นคู่ระหว่างเทรเวอร์เฮนเดอร์สันทั้งหมดนะครับเจอกับเหล่า SCP ทั้งหลายนะครับแหมเป็นตัวที่พี่สมบอยหามาได้นะครับก็จะมีตามนี้นะครับแหมคงอาจเรียกชื่อไม่ถูกแล้วนะเพราะมันเยอะเหลือเกินนะครับลองดูกันนะครับแต่ว่านะครับจริงๆนะครับการต่อสู้ระหว่าง SCP กับเทรเวอร์เฮนเดอร์สันนี่พี่สมบอยอยากทำมานานแล้วครับแต่ติดปัญหาบางอย่างครับผมโอเคครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปลุยกันเลยโอ้โหเหมือนจะมีอาการค้างนิดนึงนะครับเครื่องคอมนะครับแล้วยังไงครับตอนนี้ดูไม่ออกนะแม่ SCP 6 เหมือนจะไปไล่กัด SCP กันเองนะครับตอนนี้ทายาจะหนักครับอาการหนักมากครับเครื่องพี่ผมบอยท่าทางจะไม่ไหวครับเจอตัวละครเยอะขนาดนี้นะฮะวุ่นวายซะเหลือเกินนะครับเด็กนิวก็เริ่มจับกินนะครับพอตัวละครเริ่มหายไปเยอะคอมเริ่มกลับมาสภาพปกติครับและตอนนี้นะครับเหมือนจะเหลือ SCP แค่บางส่วนนะครับบางตัวก็ค้างไปเลยก็มีนะครับแหมคือปัญหามันมีครับคือเจ้าเหล่า SCP ทั้งหลายเนี่ยนะครับพอเวลาจะเอามาจับต่อสู้กันเองนะฮะมันไม่ค่อยสู้ครับมันจะชอบสู้กับผู้เล่นอย่างเดียวนะฮะ wow. แหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับยังไงก็พี่สมบอยขอขอบคุณทุกๆคนดูนะครับที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะครับสำหรับช่องสมบอยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ 10,000 ผู้ติดตามแล้วนะครับใครยังไม่ได้กดนะครับกดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วสำหรับคลิปจัดให้คนดูตอนที่2วันนี้นะครับก็เรียกว่าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงนะครับคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ